ื่อเธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดย4 Wi-Fi ผู้นำด้านบริการ Pocket Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ต Data ไม่จำกัดบางกอกโฮสต์รับออกแบบเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนมเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม Air Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกมาต่างประเทศครับไม่ขาดการสื่อสารอย่างแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจหรือแชทแชร์กับเพื่อนๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์คครับผมใช้ 4G Wi-Fi ครับที่นี่เน็ตเร็วแรงไม่อั้นครับรองรับถึง3ประเทศนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีและประเทศไต้หวันครับแนะนำเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไดเซสึซัง National Park ครับเป็นอุทยานของทางญี่ปุ่นครับที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลน้ำแข็งนะครับที่นี่ก็โซอินเคียวนะครับเป็นหมู่บ้านที่นี่จะมีสปาเป็นภาษาอังกฤษสปาใช่ไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องของการออนเซ็นเป็นหลักเราจะพาทุกคนลงไปดูที่เทศกาลน้ำแข็งข้างล่างของเขาตอนนี้หิมะโปรยปลายมาสวยงามสำหรับพวกเราเป็นคนไทยไม่เคยเจออะไรแบบนี้หรอกไม่ค่อยมีโอกาสถ้าไม่ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลวันนี้ก็ได้มาถึงที่นี่ครับฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นแล้วที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่อยากให้ทุกคนได้เห็นได้พบเจอลงไปข้างล่างกันครับเดี๋ยวซื้อตั๋วเข้าไปในงานครับตามมาท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามโอ้ดูฝายดิครับดูความหนาวเย็นนะครับมันเป็นน้ำแข็งเลยถ้าใครลงไปแช่ตอนนี้ตัวก็คงจะแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปสู่เทศกาลน้ำแข็งกันครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองครับโอ้โหนี่มันปุยนุ่นทัดทันเลยคุณผู้ชมฮะหิมะฮอกไกโดนี่เขาบอกเลยครับเหมาะอย่างยิ่งกับการเล่นกิจกรรมหรือกีฬาโดยเฉพาะสกีนะครับวันนี้เราได้มาเที่ยวในกิจกรรมของเทศกาลน้ำแข็งน้ำแข็งที่นี่ไม่ใช่น้ำแข็งที่แบบว่าเอามาตัดเป็นชิ้นๆนะเขาสร้างขึ้นมาเป็นโครงก่อนแล้วเอาน้ำฉีดน้ำฉีดในขณะที่อากาศหนาวจัดอย่างนี้ครับแล้วมันก็แข็งตัวเป็นน้ำแข็งเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นี่ครับโซอินเคียวครับหมู่บ้านแห่งนี้ครับเขามีอะไรน่าสนใจมากแล้วเขามีโดมอะไรที่น่าเล่นเราเข้ามาดูครับว่าโดมนี้ฮะโดมแรกที่เราจะแวะมีอะไรน่าสนใจมั่งโอ้ดูนี่สิดูดิคนต้องเอาเหรียญมาติดตรงน้ำแข็งมันก็ดูดเลยติดเต็มไปหมดสวยไปอีกแบบในห้องนี้ครับมันก็เกิดขึ้นกึ่งธรรมชาติกับกึ่งสร้างขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกน้ำแข็งย้อยแบบนี้เหมือนหินย้อยเลยแล้วก็อันตรายถ้าเกิดเราไปโยกหรือไปจับมันเปราะมากๆนะครับอย่าไปเล่นถ้าใครมานะครับแล้วก็ดูด้วยตาดีกว่าสวยงามมากเลยสวยแปลกตาดีนี่เรามาตีระฆังรักครับที่นี่ก็มีเหมือนกันนะเขาว่าที่ฮอกไกโดมีอยู่หลายแห่งเลยครับก็แล้วแต่ว่าสะดวกหรือสนใจไปที่แห่งไหนวันนี้เราที่โซอินเคียวแห่งนี้แล้วก็มาสั่นระฆังรักเพื่อคุณผู้ชมรักรายการโลกใบใหม่ต่อไปนานๆ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 เลยครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่ดูสิหิมะตกแล้วเป็นปุยนุ่นเลยกันโนชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้
ในสัปดาห์นี้เป็นไงครับหนาวเย็นชุ่มฉ่ำกันเลยครับคุณผู้ชมครับบอกเลยที่กรุงเทพคงจะร้อนกันตับแลบใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่ครับหนาวเหน็บจนอบอุ่นเลยครับคุณผู้ชมก็อยากคุณผู้ชมได้สัมผัสได้รู้ครับว่าโลกภายนอกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสถ้าได้ร่วมเดินทางกับพวกเราโลกใหม่ๆเราก็จะพาทุกคนมาได้เจออะไรแบบนี้แหละครับสำหรับคนที่หาโอกาสเดินทางมาไม่ได้นะครับอย่างน้อยผมก็ได้นำเสนอร้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพแห่งหนึ่งในกรุงเทพเลยครับให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสจับต้องได้สามารถเดินทางไปกินไปทานให้อิ่มอร่อยได้นะครับและนี่ก็คือรายละเอียดในการเดินทางของพวกเราโลกใหม่ในสัปดาห์นี้ครับเทปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ 4G Wi-Fi เน็ตเร็วแรงไม่อั้นครับรองรับถึง3ประเทศญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศเกาหลีครับแน่นอนฮะมาในรอบนี้เราก็นำมาใช้ด้วยครับโอ้โหส่งรูปปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดเลยชอบมากครับพบกับรายการโลกใบใหม่ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอตัวไปผจญภัยต่อเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมต่อในสัปดาห์หน้าครับในซีรีส์ของฮอกไกโดครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ดูซิอันนี้เหมือนอะไรครับอันนี้เหมือนเขี้ยวนั่นเหมือนลูกตามังกรเออใช่ด้วยน่ารักเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของต่างฤดูต่างสถานที่และต่างเหตุการณ์ครับเราเห็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีเราก็มีความรู้สึกว่าเราประทับใจตุ๊กตาหิมะซูเปอร์แมนตัวนี้น้อยเต็มเลย